สวัสดีครับผู้ชมช่องเอ็นอีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับมารีวิวครับนะรีวิวอะไรรีวิวเจ้าแม่แรงนะครับของสมาร์ทนะครับเรามาดูกันนะครับสเปคเขาเขียนไว้ที่ 2.5 ตันนะครับนะถนนราคาก็พันนิดๆพันไม่ถึงร้อยอะครับรวมส่งนะเรามาเปิดดูกันเลยครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวก่อนนะครับก็ต้องเขาบอกว่ารับได้พวกซิตี้คาร์สปอร์ตนะฮะ family SUV นะครับนะผมว่ารถกระบะก็น่าจะได้แหละนะถ้า 2.5 ตันนะครับถ้ายกทีละข้างนะฮะนะเนี่ยครับข้างในก็จะมีแค่คู่มือนะคู่มือมานะครับก็วิธียกยังไงอะไรเงี้ยนะครับส่วนประกอบมันนะฮะรายละเอียดตามนี้นะครับเดี๋ยวขอยกก่อนนะครับหนักค่อนข้างหนักเหล็กตู้ยกโอ้โหค่อนข้างหนักเลยนะครับเรามาดูความหนากันก่อนเลยนะครับความหนาของเหล็กตรงนี้นะฮะนะครับเหล็ก4มิลครับนะหนา4มิลถือว่าใช้ได้เลยนะครับในราคาเท่านี้นะฮะเหล็ก4มิลนะครับความกว้าง4มิลตลอดทั้งตัวเลยนะครับนะประมาณ4มิล3มิล4มิลเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับนะเป็นเฟรมตัวเดียวกันเลยนะครับขึ้นรูปมานะปั๊มน่าจะปั๊มขึ้นรูปนะครับตัวก้านยกล่ะครับนะหนาเท่าไหร่ตัวนี้นะตัวนี้ก็หนา5มิลครับนะเหล็กหนา5มิลสำหรับตัวรองตัวนี้ก็3มิลครึ่งนะอาจจะสัก3มิลนะครับรวม4รวมอะไรด้วยนะอาจจะสัก3มิลตัวนี้ก็หนา3มิลนะครับตัวเฟรม4มิลนะฮะเหล็ก4มิลแล้วก็ตัวรองยกเนี่ยตัวเนี้ย5มิลนะฮะรวมถึงตัวนี้ด้วยตัวก้านก็น่าจะเรา5มิลได้ละครับรวม4ไปสักมิลนึงนะตีเผื่อไปนะ5มิลนะครับรวมน้ำหนักน่าจะเยอะอยู่นะครับแล้วก็ความยาวนะครับความยาวอยู่ที่56เซนนะก็หน้ากว้างอยู่ที่18นะครับ18เซน17เซน18เซนนะครับนะฮะดูที่เวลาลงสุดแล้วเตี้ยหรือเท่าไหร่เนี่ยนะครับบางทีเราใช้กับรถโหลดๆนะฮะรถคันที่เตี้ยๆเนี่ยเราต้องการให้ตรงนี้เตี้ยมากเตี้ยที่สุดยิ่งเตี้ยเท่าไหร่ยิ่งดีนะฮะแต่ว่าก็ต้องยกได้สูงด้วยนะครับตัวนี้9เซนครับ8เซนครึ่งนะฮะจากพื้นนะครับแล้วก็ลองขึ้นสุดดูนะครับว่าได้เท่าไหร่ใช้เวลาค่อนข้างเยอะเลยสุดแล้วนะสุดแล้วได้ที่นี่นะครับ38เซนนะ38เซนก็ถือว่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองหน้างานจริงกันนะครับก็ถือว่าโยกไม่หนักนะครับนะโยกไม่หนักเท่าไหร่บางรุ่นนี่หนืดจนยกไม่ไหวนะครับยงโยกมันใช้แรงเยอะนี่ครับขึ้นแล้วลองขึ้นให้สุดดูนะนะครับคราวนี้ลองปล่อยครับดูว่าจะ
นิ่มนวลไหมนะครับถ้าปล่อยช้าๆเบาๆนะก็ถือว่าโอเคครับถือว่าทำระบบได้นิ่มนวลนะฮะแต่ถ้าหมุนปล่อยเยอะมันก็ลงเร็วนะครับตามเรื่องนะโดยรวมแล้วนะครับผมถือว่าโอเคมากเลยครับกับราคานี้นะราคาพันกว่าบาทนะครับนะได้เหล็กที่มีคุณภาพนิดนึงนะครับได้ความหนาได้อะไรนี่โอเคเลยครับนะไม่กองแกงนะพูดง่ายสรุปอันนี้ผ่านครับผ่านเลยนะครับคุ้มราคาขอบคุณครับ